สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำตลาดโลกมีลักษณะของการซึมตัวลงหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงครับถ้าดูจากพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ราคาเนี่ยมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าวันศุกร์ทางสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมามีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนก็ตามนะครับแต่ว่าทองคำไม่ได้ทำหน้าที่ถูกเข้าซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนเข้าไปถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีสภาพคล่องในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนมีการประเมินครับว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับเพดานหนี้สาธารณะความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีโอกาสที่จะถดถอยรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือเกิดการดีฟอลต์หรือเกิดการผิดนัดชำระหนี้จากทางกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับทำให้ภาวะตลาดเงินตลาดทุนอาจจะไม่ได้มีความผันผวนวุ่นวายเฉพาะในสหรัฐอย่างเดียวภาวะความผันผวนวุ่นวายจากความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆที่มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยนะครับความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะถือเงินสดแล้วก็นักลงทุนยังมองนะครับว่าทองคำที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถือว่าระดับราคาเนี่ยไม่ได้ถูกแล้วนะครับการที่จะเข้าเก็บหรือเข้าสะสมทองคําในระยะยาวเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยถูกลดความน่าสนใจหรือถูกความนิยมในการถือครองทองคําลดลงนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยทองคําจึงมีลักษณะของการซึมตัวลงหรือมีการอ่อนตัวลงในวันศุกร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าภาพโดยรวมของราคาทองคําหากเทียบเป็นรายสัปดาห์ครับของทองคําเนี่ยถ้าดูจากรายสัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคํามีการยกโลหรือยกระดับต่ําสุดในรายสัปดาห์ขึ้นมานะครับฐานของทองคําในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่บริเวณ1974 1976แล้วก็โลของสัปดาห์โลของทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ระดับ2,000กับ1เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงไปแล้วเกิดจังหวะของการเด้งหรือจังหวะของการดิบตัวกลับนะครับขณะที่ราคาเนี่ยแม้ว่าจะมีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับแต่พอราคาดิดตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ในโซนระดับ2,000กับ50เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองขึ้นไปไฮได้เพียงแค่2,000กับ48เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเท่านั้นขณะที่เดือนพฤษภาคมทองขึ้นไปชนระดับ2,000กับ79เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของทองคําในระยะกลางแม้ว่าจะเป็นบวกก็จริงแต่ในระยะสั้นเริ่มราคาเริ่มมีลดมุมมองเชิงบวกลงกลับมามีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบหรือว่าทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อรอดูปัจจัยใหม่ๆที่จะกลับเข้ามาชี้นําในส่วนของทองคํานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทองไทยหรือว่าทองคําแท่ง 96.5 ในประเทศนะครับได้รับอิทธิพลจากทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ที่มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนต้องบอกว่าทิศทางค่าเงินบาทของไทยเองมีความผันผวนตามสถานการณ์การเมืองของไทยนะครับหลังจากมีการปิดหีบเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยกกต.มีการนับคะแนนเสียงแล้วก็เริ่มเห็นความชัดเจนต่อพรรคที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลมีการได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์แล้วก็มีคะแนนเสียงพลิกขึ้นมานำในส่วนของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคอันดับ2ซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีคะแนนเป็นรองในส่วนของก้าวไกลนะครับประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลในเบื้องต้นเลยต้องบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมาจากพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็นโยบายของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดคาดการณ์นะครับว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยน่าจะสามารถจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ยังมีประเด็นที่นักลงทุนยังคงจับตาเพราะว่าการที่ก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนสูงกว่าอาจจะเห็นการเปลี่ยนตัวในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับจากฝั่งเพื่อไทยเป็นฝั่งก้าวไกลประเด็นดังกล่าวอาจจะต้องมาจับตาดูนะครับว่าการที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทางเพื่อไทยเนี่ยจะยอมไหมที่จะไปจับมือกับก้าวไกลหรืออาจจะไปขอจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมในการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นของตัวเองนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้การเมืองของไทยมีการพลิกไปพลิกมาก็ได้หรืออาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นส่งผลต่อทิศทางค่าเงินบาทดังนั้นสถานการณ์การเมืองของไทยแม้ว่าจะมีความชัดเจนแต่ก็ยังมีความไม่นิ่งนะครับเลยส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยมีสัญญาณของการแกว่งตัวค่อนข้างเหวี่ยงแล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำแท่ง96.5%ในประเทศด้วยทางนี้หากดูพฤติกรรมของค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้นะครับพบว่าค่าเงินบาทมีการแข็งค่านะครับในช่วงแรกตอบรับผลการเลือกตั้งดังกล่าวจากระดับ34บาทแข็งค่าประมาณ30สตางค์มาอยู่ที่ระดับ33บาท70สตางค์นะครับก่อนที่จะมีการกลับไปอ่อนค่าหรือมีการเด้งกลับไปเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ38บาท85สตางค์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ15สตางค์นะครับสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความผันผวนของค่าเงินบาทมีผลกระทบหรือมีเอฟเฟกต์จากทิศทางสถานการณ์การเมืองของไทยจากสถานการณ์ทิศทางตลาดหุ้นของไทยซึ่งมีความผันผวนจากประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันครับสำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาหรือติดตามนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ดูไปที่ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับรวมทั้งการรายงานหรือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าจะมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมอย่างไรนะครับถ้าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลง YLG ยังมองว่ายังเป็นบวกกับทองคําเพราะว่าจะยิ่งกระตุ้นหรือสร้างกระแสความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตและจะทําให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปได้ยากลําบากหรือมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งจะส่งผลเชิงบวกก่อนต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยสำหรับคืนนี้นะครับหรือคืนวันจันทร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิต Empire State Index ประจําเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมองว่าเป็นบวกกับตัวทองคําด้วยเพราะว่าตัวเลขน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือกลับมาติดลบนะครับนอกจากนี้ในคืนนี้นะครับประมาณ2ทุ่ม15นาทีจะมีคุณนิวคลาสคาลีประธานเฟดมินาโอโพลิสนะครับมีการออกมากล่าวแถลงการหรือกล่าวสุนทรพจน์นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตานะครับว่าความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีแนวโน้มหรือมีมุมมองอย่างไรต่อการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตนะครับถ้ามีสัญญาณชัดเจนว่ามีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงแล้วก็ไม่ต้องการให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อภาวะเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางนะครับซึ่งท่าทีของคุณนิวคลาสคาลีเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับความกังวลต่ออินเวอร์ตยีลด์เคิร์ฟในการแสดงแถลงการในครั้งก่อนหน้าแล้วก็มองว่าภาวะเงินเฟ้อจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับถ้าครั้งนี้หรือการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้สอดคล้องกับครั้งเดิมแล้วก็มีการแสดงมุมมองหรือความเห็นที่ค่อนข้างชัดเจนในลักษณะดังกล่าวนะครับมองว่าเฟดมินาโอโพลิสอาจจะสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็น่าจะสนับสนุนให้เฟดมีสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐชะลอตัวลงนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคําได้นอกจากนี้อาจจะมาจับตาทิศทางค่าเงินบาทของไทยนะครับจับตาดูสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะครับว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้หรือเปล่าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันแน่นนะครับมองว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับทิศทางตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงบวกแล้วก็ค่าเงินบาทน่าจะกลับมาปรับฐานหรือเป็นลักษณะของการย่อตัวลงหรือกลับมาแข็งค่านะครับอาจจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคําในประเทศได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์การเมืองยังคงมีความผันผวนวุ่นวายนะครับกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งหรือว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลสุดท้ายแล้วไม่ได้จับมือกันแน่นนะครับอาจจะทําให้เสถียรภาพทางการเมืองไม่ได้มีความมั่นคงมากนักนะครับก็อาจจะกลับไปเป็นปัจจัยกดดันที่ทางตลาดหุ้นของไทยแล้วก็กลับไปทําให้ค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นก็น่าจะหนุนในส่วนของตัวทองคําแท่ง 96.5 ในประเทศได้เหมือนกันนะครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีมุมมองเชิงบวกลดลงสําหรับตัวกดสปอตที่เป็นรายวันนะครับจึงเน้นเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้โซนแนวรับสําคัญเท่านั้นนะครับให้ stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าราคาหลุดในส่วนของแนวรับสําคัญนะครับทางนี้เนี่ย YLG ให้แนวรับ2,007เหรียญถึง2,000กับ1เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าว
มองว่าภาพในรายสัปดาห์ทองคำยังมีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับราคาน่าจะมีโอกาสขยับแล้วปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าหลุด2,000กับ1 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกจะลดลงภาพของไซด์เวย์อัพจะทำให้ตลาดทองคำในรายสัปดาห์เปลี่ยนมาเป็นทิศทางไซด์เวย์แทนนะครับดังนั้นอาจจะต้องสต็อปรอหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับดังกล่าวนะครับกรอบแนวต้านด้านบนสำหรับโกลด์สปอตนะครับมองไว้ในโซน2037ถึง2,048 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นจังหวะที่ทองคำเด้งหรือมีการดิดตัวกลับนะครับในโซนระดับ2037 2040 2048เป็นระดับสูงสุดของทองคำในรายวันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทองเขาเด้งหรือมีการเหวี่ยงตัวขึ้นไปชนแล้วจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับถ้าทองขยับขึ้นแล้วยังไม่ยืนเหนือระดับดังกล่าวยังแนะนำเป็นลักษณะของการขายทองคำออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งของทองไทยนะครับทางนี้เนี่ยต้องจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทที่มีการทิ้งตัวลงมาในช่วงเช้าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เมื่อคอนเวิร์ตหรือมีการแปลงราคาโกลด์สปอตนำค่าเงินบาทไปคำนวณออกมาเป็นราคาทองคำไทยเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางซึมตัวลงนะครับดังนั้นการซื้อทองไทยอาจจะต้องซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแล้วก็ต้องรีบขายทำกำไรเมื่อราคาขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์การเมืองของไทยเริ่มนิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ค่าเงินบาทอาจจะกลับมาแข็งค่าต่อซึ่งจะเป็นปัจจัยลบกดดันราคาทองคำในประเทศให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับจำกัดแม้ว่าโกลด์สปอตจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อนะครับกรอบของทองไทยเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ32,100ถึงระดับ32,050 บาทต่อบาททองคําเป็นโซนเข้าซื้อนะครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ32,050 บาทนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นจะมีแนวต้านในโซน32,800ถึงระดับ32,850 บาทต่อบาททองคําเป็นโซนขายถ้าทองขยับและปรับตัวขึ้นไปไม่ผ่านระดับดังกล่าวก็ให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับสำหรับวันนี้ครับ YLG Bullion International ขอฝากโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่มีการซื้อทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับจำนวน5ออนจะมีการแคชแบ็กให้หรือเป็นการคืนเงินให้500บาทนะครับเงิน500บาทเนี่ยจะไปเข้าบัญชีออมทองนะครับก็สามารถนำไปออมทองกับ YLG ได้นะครับสำหรับลูกค้าเดิมนะครับยังมีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงตอนนี้วางเงิน 200,000 ซื้อทองแท่ง 99.99% ได้สูงสุด5กิโลนะครับทองแท่ง 96.5% สูงสุดได้ถึง300บาทต่อบาททองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ